เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News กาตาร์แอร์เวย์สเปิดประสบการณ์ลอกเสมือนจริงด้วยการเปิดตัว Qwords เว็บไซต์ที่นำเสนอบรรยากาศของเที่ยวบินที่มีลูกเรือมนุษย์เสมือนจริงคนแรกของโลกคอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะสำหรับ Qwords เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ของสายการบินที่ใช้เทคโนโลยี VR หรือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดลองชมเที่ยวบินเสมือนจริงที่จำลองมาตั้งแต่การเข้าเช็คอินณท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดไปจนถึงการจำลองบรรยากาศที่นั่งชั้นต่างๆภายในห้องโดยสารโดยเราสามารถเลือกที่นั่งชั้นที่ต้องการได้นะคะเช่นที่นั่งชั้น First Class ที่นั่งชั้นธุรกิจสุดหรูหราอย่าง Q Suite แล้วก็ห้องโดยสารชั้นประหยัดนอกจากนี้ยังสามารถกดชมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลณที่นั่งโดยสารนั้นๆได้เหมือนกับว่าเราได้ลองไปนั่งใช้งานจริงๆเลยแหละค่ะซึ่งตลอดการเดินทางครั้งนี้จะมี Air Hostess สาวสวยที่ชื่อว่าซามาหรือในภาษาอาหรับแปลว่าท้องฟ้าคอยนำเสนอประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานเชิงโต้ตอบแบบดิจิทัลผ่านสคริปต์บรรยายต่างๆตลอดการเดินทางค่ะโดยความพิเศษคือเธอเป็นเมตาฮิวแมนหรือมนุษย์ดิจิทัลคนแรกที่ได้ทำหน้าที่ลูกเรือบนสายการบินระดับโลกค่ะซึ่งเธอถูกสร้างขึ้นมาผ่านการใช้ชุดเครื่องมือ Unreal Engine ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างภาพ3มิติได้แบบเรียลไทม์ของบริษัท Epic Game และเครื่องมือ Meta Human Creator ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคลาวด์เพื่อใช้ในการสร้างโมเดลมนุษย์ดิจิทัลที่มีความเสมือนจริงสูงค่ะสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกเสมือนจริงครั้งนี้นายอักบาอัลบาเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์แอร์เวย์กล่าวว่าเป็นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางทุกคนได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและยกระดับการเดินทางที่สมบูรณ์ให้กับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวบินบนโลกเสมือนจริงนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.gataairways.com/qwords ค่ะ